อ่ะโบเราก็มาสู่หมวดน้องวันแล้วทริปทราริปทริปทริปค่ะทริปทราริปทริปทริปนะฮะเป็นไงบ้างเลยไปพัทยาเนาะค่ะไปพัทยาสนุกดีค่ะหวัดโอ้โหเป็นทริปแบบว่าว่างก็ไปอะค่ะมันแค่วันเดียวไม่ได้ถึงคืนวันเดียวใช่คิดว่าจะไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราไปรีวิวร้านอาหารเดอะสกายแกลเลอรี่ที่พัทยาอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันน่ามันคือวิวมันดีอะไรเงี้ยก็เลยพี่มิกก็เลยถามว่าแบบที่ไหนบอกไปที่พัทยาเขาบอกโบก็บอกอาหารอร่อยนะแบบไอตัวนี้นี่อร่อยนะอะไรเงี้ยก็อยากไปกินบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพอมีวันว่างก็เลยหาโอกาสไปอย่างเงี้ยค่ะฉันไปสอบไอจีเธอค่ะแอปใช้แอปแตงไม่แต่วันนั้นโชคดีท้องฟ้าสวยมากมีทั้งสีส้มสีเขียวสีชมพูสีม่วงโชคดีค่ะในบ้านหวานซึ้งซึ้งอะไรไหมบรรยากาศโมเมนต์นั้นตอนนั้นผมโหคนเยอะแยะนะแต่ว่าเราใช้แอปพลิเคชันลบเอาไม่แต่คนเยอะค่ะตอนนั้นน่ะเหมือนเป็นช่วงที่คนเหมือนแบบน่าจะช่วงวันหยุดหรือเปล่าที่คนเขามากันอะค่ะเยอะมากคือเป็นการแบบพักผ่อนชาร์จแบตอะไรก็ชาร์จแบตด้วยเหมือนไปเก็บบรรยากาศหาของกินที่แบบอร่อยถูกใจอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นมากกว่าในอีกหลายคนโฟกัสที่ชอบดอกไม้อันนี้ก่อนหน้านี้เนาะชอบดอกไม้วันเกิดเหรอฮะค่ะอันนี้คือเขาเตรียมสปงสเปรย์ให้เราเลยหรือยังไงก็มีมาเซอร์ไพรส์น่าจะเตรียมไว้เพราะหนูไม่รู้ว่ามีดอกไม้รู้แค่ว่าเขาจะขึ้นแบบพาไปที่เขาใหญ่แค่นั้นค่ะว่าแบบพอโบอยากไปเขาใหญ่จริงๆอ่ะอยากจะไปเที่ยวอีกที่นึงแต่ว่าอันนี้เขาเหมือนแบบเปิดแล้วไงค่ะเขามีร้านอาหารอยู่ข้างบนก็ลองขึ้นไปดูมีของเล่นให้เล่นด้วยอะไรเงี้ยแต่คนน้อยมากคือเป็นการเซอร์ไพรส์เราไหมก็เซอร์ไพรส์นะคะเพราะว่าหนูไม่รู้ว่ามีดอกไม้ช่อใหญ่ที่ของเล่นที่สุดเลยใช่ของเกตาวาค่ะใช่เขาก็เหมือนคุยกันกับพี่เฟียสเนี่ยว่าแบบอยากจะให้น้องอย่างนี้อะไรอย่างงี้สอบถามมาแล้วว่าทำไมใหญ่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราแฮปปี้หรืออะไรขนาดนั้นแฮปปี้อยู่แล้วดีใจอยู่แล้วเพราะโบเป็นคนชอบดอกไม้ด้วยพอแบบเห็นดอกไม้เห็นพีโอนี่โบก็แบบอุ้ยเป็นดอกไม้ที่ชอบด้วยอะค่ะโอ๊ยในการ์ดก็เขียนก็เห็นนะเท่าที่เห็นก็คือสุขสันต์วันเกิดนะครับแล้วก็ลายพร้อมลายเซ็นด้วยเหมือนเป็น FC อะไรเงี้ยก็ให้แค่นั้นให้แค่นั้นค่ะแต่อีกอย่างที่โฟกัสก็คือแหวนแล้วเธอไหนล่ะไม่มีเครื่องประดับเขาให้เครื่องประดับมาใช่เพราะโบเป็นคนชอบใส่เครื่องประดับเกิดได้ยังไงเพราะว่าเป็นแหวนอะไรคะเป็นแหวนอะไรที่เขาให้คือแบบว่าแทนใจกันไหมก็ไม่น่าใช่แหวนแทนใจมั้งเพราะว่าถ้าแหวนแทนใจอ่ะต้องใหญ่กว่านี้มองหน้าแล้วคิดว่าไม่ก็เป็นของขวัญวันเกิดชิ้นหนึ่งอย่างค่ะที่แบบอยากจะให้รู้สึกว่าเขายินดีที่อยากจะให้เราเราก็ดีใจก็ใส่พอดีตีตาจองต้องไม่ใช่แบบนี้จ้ะขู่ไว้ก่อนไม่หล่ออันนี้มันเหมือนเป็นแบบแหวนให้เราใส่เล่นๆอย่างเงี้ยค่ะแหวนสวยงามไม่นะไม่เลยไม่บอกอะไรเลยไม่บอกว่าจะให้อะไรเลยวันเกิดแต่คือหนูก็แบบรู้ในๆแหละว่าถ้าวันเกิดอ่ะมันก็ต้องมีดอกไม้แหละแต่ไม่คิดว่าจะมีของขวัญอื่นที่แบบมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะพอมันมีแหวนมีอะไรเงี้ยมันก็แบบตั้งสถานะคือยังไงตอนนี้ก็ไปที่ไหนก็ได้คนอื่นมากกว่านั้นอะไรเงี้ยอย่างที่พี่เขาว่าล่ะค่ะก็อย่างที่พี่เขาว่านั่นแหละฮะที่เขาว่าไงก็ว่านั้นแฟนเปิดถ้าฉันภาพสวยได้ไหมอุ้ยว่าไปเลื่อนสถานะอะไรบ้างยังเราตอบเองไม่ได้หรือเปล่าเพราะยังไม่มีใครพูดหรือเปล่ายังไม่รู้แหมรู้พวกเราคนค่อนข้างเชียร์มันกดดันหรือมันอะไรไม่กดดันก็คือก็ไปเรื่อยๆอะค่ะค่อยๆดูกันไปแล้วตอนนี้ก็คือแบบหนูก็มีความสุขแล้วนะณตอนนี้อะไรเงี้ยทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วแหละดูเอาดูเวลามีปัญหาอะไรแบบขาดความเข้าใจหรืออะไรนะให้กำลังใจซึ่งกันและกันส่วนใหญ่จะเป็นให้กำลังใจมากกว่าค่ะหรือว่าแบบถ้ามีอะไรที่มันมีปัญหาแบบต้องปรึกษาเหมือนแบบปรึกษาเพศตรงข้ามอย่างเงี้ยก็จะปรึกษาอะไรเงี้ยเหมือนเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันไปก่อนนะคะเหมือนแบบมีอะไรคุยก็คุยกันเพราะว่ารู้จักกันมานานมากด้วยที่จริงมันรู้สถานะใช้คำอะไรแฟนอะไรเป็นปีนาไม่หรือเราพร้อมหรือโบพร้อมที่จะมี
เอาไว้รอต่างคนต่างพร้อมดีกว่านะตอนนี้ก็ทำงานก่อนดีกว่าฮะพอต่างคนต่างทำงานอะถ้าสมมติเป็นแฟนเนี่ยมันจะต้องมีความเรียกร้องอยู่แล้วอะหนูเป็นคนเรียกร้องอยู่แล้วว่าทำไมไม่มาทำไมไม่หน่วยนี่นั่นเนี่ยหนูเป็นคนงองแงถ้าเป็นแฟนกันถ้าเป็นเพื่อนกันก่อนอะมันจะได้แบบมีสเปซมีพื้นที่ตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะต่างคนต่างจะได้มีอิสระในการทำงานกันไปใช่ก็คิดนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ใช่ตอนนี้แน่นอนจ้ะไม่รีบนี่เพิ่ง24เองยังไม่25เลยก็แบบค่อยว่ากันแบบช่วง27 28ค่อยว่ากันใช่ค่ะทำงานก่อนอ๋อเดี๋ยวจะมีถ่ายเรื่องมนรักหนองผักกระแยงค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฝึกมากกว่าฝึกภาษาฝึกเกษตรอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็จะมีน่าจะมีภาพออกมาเรื่อยๆแหละเหมือนครั้งที่แล้วที่ไปก็คือก็มีภาพมาให้ดูแล้วแต่ก็ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงฝึกก่อนค่ะเอาให้แบบคล่องได้ค่ะได้ค่ะก็ฝากไว้นะคะมนรักหนองผักกระแยงนะคะน่าจะสนุกสนานเป็นอะไรแปลกใหม่ที่คุณผู้ชมไม่เคยชมแน่นอนค่ะฝากนิดนึงค่ะโอเคขอบคุณขอบคุณหลายๆจ้าถ้าไม่อยากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ